ลับมาดูผลงานความสำเร็จของกฟน.นะคะกับโครงการที่มีการเปลี่ยนระบบจากสายไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินแทนนั่นเองโดยคุณเทพศักดิ์ถิตรักษารองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมจัดพิธีแถลงข่าวความสำเร็จโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินถนนนานาเหนือซึ่งการจัดตั้งโครงการในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศมาเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโดยถนนนานาเหนือนั้นถือเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าการรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นและการสร้างความปลอดภัยรวมถึงทัศนียภาพที่สวยงามจะช่วยให้ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้ในด้านการก่อสร้างครั้งนี้มีระยะทางรวม750เมตรตั้งแต่แยกนานาถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทางการไฟฟ้านครหลวงยังได้กำหนดวิธีการก่อสร้างอย่างรัดกุมเพื่อลดผลกระทบและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเป็นถนนที่อยู่ในเส้นทางในเมืองนะฮะแล้วก็เป็นศูนย์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่นี่อยู่เยอะนะฮะโครงการนี้ก็จะเป็นการดำเนินงานโครงการที่ทำต่อเนื่องมาจากถนนสุขุมวิทนะฮะการดำเนินการโครงการดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีระบบการจ่ายไฟที่มั่นคงแล้วก็มีการเสริมภาพลักษณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยว